จกรีซอร์สแพ็กเชดเดอร์ที่มีชื่อว่า New B Shader นะครับก็ตัวนี้เป็นเบต้านะครับก็มีตัวเต็มก็ออกมาแล้วแหละแต่ว่ามันติดปัญหาหลายๆอย่างไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเชดเดอร์มันไม่ทำงานนะครับก็เลยเอาตัวเบต้ามาให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะส่วนตัวเต็มนะครับก็แน่นอนว่าแจกนะครับแจกทั้งตัวเต็มและเบต้าเลยใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ก่อนไปรับชมรายละเอียดนะครับก็ตอนนี้นะครับปัจจุบัน Minecraft 1.17 Playlist 2ได้ออกมาแล้วผมก็คาดว่า Minecraft 1.17 ตัวเต็มนะครับน่าจะออกมาอีกไม่นานแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะปล่อยมาแล้วนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย Enjoy ก่อนไปรับชมส่วนต่างๆของเชดเดอร์นี้นะครับก็จะให้ดูในส่วนของผู้เล่นก่อนนะครับก็คือผู้เล่นมีผลการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็มันดูแบบมีแสงเงานิดนึงแต่ทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะเราจะพาไปดูในส่วนของที่ทุกคนน่าจะดูอย่างแรกนะครับก็คือใบไม้นะครับใบไม้ก็มีความไหวพริ้วนะครับซึ่งมันก็มีบั๊กนิดหน่อยนะก็มันเป็นเบต้าเราเดี๋ยวไปรอรับชมตัวเต็มนะครับเดี๋ยวตัวเต็มแยกเป็นอีกคลิปนึงนะครับตัวเต็มก็คิดว่าถ้าเกิดเชดเดอร์มันหายบั๊กก็น่ามันถ้ามันทำงานนะครับจะมารีวิวให้ดูก็แต่ประมาณนี้น่าจะแก้บั๊กอะไอตัวเต็มนะครับก็เบต้าก็ขนาดเบต้ายังสวยขนาดเนี้ยมันยังแบบไอตัวเต็มมันจะขนาดไหนอะก็พูดถึงแรมมือถือนะครับแรม6กิกก็ไม่ได้ขี้เหร่นะมันไม่แหลกเลยนะแต่ถ้าเอาไปถัก3กิกไม่น่าจะไหวอะดูดิก็แบบระยะไกลนะครับก็แบบมันดูสมจริงดีอะน้ำมันก็มีบั๊กๆอ่ะครับดูดิมันแบบน้ำก็สวยนะแต่มันดูออกบั๊กๆอ่ะเห็นปะมันดูบั๊กๆครับเดี๋ยวลงไปดูใต้น้ำดีกว่านะหูใต้น้ำแบบมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะคือใต้น้ำมองอะไรไม่เห็นนะครับเดี๋ยวลองไปดูตรงที่น้ำมันใสๆกันบ้างนะว่าน้ำมันจะเป็นยังไงตรงนี้เป็นน้ำใสก็อาจจะแบบมองมันมืดๆอ่ะเดี๋ยวลองปรับRender Distance นะครับลองปรับสัก12ดูซิมันจะมีผลอะไรเปล่าก็ไม่มีผลอะไรนะครับ Render Distance ไม่มี Render Distance ไม่มีผลอะไรกับการลงเชดเดอร์นะครับก็คือใต้น้ำแบบมันคึ้มมากอะนะครับก็มันก็ดูสวยดีอะไหนดูดิตรงนี้เป็นไงบ้างโหน้ำมันขุ่นเลยอะแต่มันสวยดีนะมันมืดๆอะมันดูสมจริงดีอะนะครับโอเคเราจะมาดูในส่วนต่อไปนะครับโดยเราจะนำเจ้าสีไลท์เทนกับโกลสโตนนะครับมาวางใต้น้ำว้าวแบบว่าใต้น้ำแบบเป็นสีเหลืองอะตรงนี้ก็เหมือนกันครับโกลสโตนเหมือนกันสีไลท์เทนก็เป็นเหมือนกันนะครับโอเคเวลาฝนตกนะครับมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันฝนมันออกสมจริงดีนะมันออกเป็นแบบสีเทาๆอะมันดูสมจริงดีอะแต่ไม่มันน่าจะมีอะไรที่มันสุดยอดกว่านี้คิดว่านะครับเดี๋ยวลองดูไปก่อนนะไม่น่าจะมีอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้นี่นะครับเฮ้ยถ้าทุกคนดูดีๆนะอันนี้คือผู้คนจะเห็นแบบเป็นน้ำขังอ่ะแต่มันจะอ่อนๆ นะเพราะมันเป็นเบต้าไงความสมจริงมันก็เลยยังไม่อะไรเท่ากับตัวเต็มนะครับคือแบบถ้าทุกคนมองดีๆนะถ้ามองอย่างเงี้ยคือทุกคนอาจจะมองมันแปลกๆอ่ะแต่ถ้าเกิดมาดูมุมเนี้ยมันดูมีความเงาๆอ่ะเงาแบบเป็นน้ำแบบน้ำกำลังจะท่วมอะไรเงี้ยดูดิเห็นไหมครับคนเห็นนะมึงเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นๆบ้างนะว่าใต้น้ำฝนตกมันเป็นยังไงฝนตกก็จะประมาณนี้แล้วเนาะเอ้ยผมไม่สังเกตว่าตรงนี้มันเป็นอย่างเงี้ยตรงน้ำนะครับมันมีแบบเคลื่อนไหวด้วยเห็นปะน้ำแบบมีการเคลื่อนไหวด้วยครับเนี่ยเนี่ยทุกคนดูนะครับเฮ้ยมันก็มีคงความสมจริงนะส่วนตรงนี้มันก็แบบมันก็ยังดีกว่า OSDE Shader นะครับก็คือตอนอยู่ใต้น้ำแล้วฝนตกอ่ะมันเหมือนมีน้ำอ่ะตกลงไปใต้น้ำด้วยมันดูแบบมันไม่สมจริงอ่ะแล้วมันเหมือนน่าจะเป็นบั๊กนะครับน่าจะบั๊กอ่ะโอเคก็รอบๆก็จะมืดๆมืดๆเลยอ่ะมันมืดไปเลยอ่ะครับโอเคเราจะลองปรับให้ฟ้ามันแบบฟ้าผ่าด้วยแล้วกันนะถ้าฟ้าผ่ามันจะเป็นยังไง
รู้สึกเวอร์ชัน 1.16 นะครับก็ยังจะไม่ได้แก้เรื่องฟ้าผ่านะครับก็น่าจะลองไปเล่นดูในเวอร์ชัน 1.17 เห็น 1.17 มีการปรับเปลี่ยนการฝนตกแล้วมีฟ้าผ่าก็คือฝนตกแล้วฟ้าผ่าจะฟ้าผ่าบ่อยขึ้นเหมือนกับในจาว่านะส่วน 1.16 ก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของฟ้าผ่านะครับเอาเลยอุ้ยรู้สึกมันมืดลงเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะลองอ๋อมันกลางคืนไม่แปลกครับที่มันจะมืดอ่ะเดี๋ยวลองปรับเป็นถามก็จะมีความมืดนะครับอาจจะมืดนิดหน่อยนะแบบยังไงบอกไม่ถูกนะครับส่วนต้นไม้มาแบบเขียวขจีเลยเอาสักเขียวขจีเลยนะครับเราจะปรับเป็นกลางคืนดูนะครับกลางคืนไหนก็มีความมืดลงอ่ะมันมืดลงแต่มันก็ยังแบบมองเห็นอยู่นะครับส่วนอะไรแบบมันยังมีความสว่างอุ้ยฟ้าผ่าเดี๋ยวลองจะปรับให้มืดกว่านี้นะครับโอ้มันก็ยังมองเห็นอยู่อ่ะมันยังมีความสว่างอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวจะรอปิดฝนตกดูนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ฝนก็ได้หยุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันก็จะมีความมืดแต่มันแบบมีความสว่างมากกว่าตอนไม่ลงเชดเดอร์เพิ่งเจอหมู่บ้านเพิ่งเห็นหมู่บ้านโอ้ my god หมู่บ้านแบบยังไงอ่ะคือมันแบบโอ้โหสวยมากเนี่ยดูดิโคตรสวยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูใต้ดินกันนะคะว่าถ้าเกิดเราปักทอชนะครับมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะดูอีกอย่างหนึ่งก็คือยังไงอ่ะคือมันไหนๆก็เจอถ้ำพอดีเลยนะครับก็จะมาดูความสว่างในถ้ำนะครับว่ามันจะเป็นยังไงความสว่างมันมืดมากอ่ะนี่ขนาดไม่ได้ถ้าเป็นตัวเกมปกตินะครับมันมืดอยู่แล้วอ่ะแต่พอลงเชดเดอร์ปุ๊บมันมืดกว่าเดิมอ่ะก็คือดูแสงครับมันออกเหลืองๆอ่ะในถ้ำคือแบบมันสวยมากอ่ะใครมองว่าสวยเหมือนผมก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมมองว่าเชดเดอร์เนี้ยแสงถ้าปักท้อนในถ้ำอ่ะอย่างสวยเลยอ่ะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดดิ่งด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็1.17 ใกล้มาแล้วนะครับอย่างที่ต้นคลิปได้พูดไปนะครับก็รอติดตามเซิร์ฟเวอร์1.17กันต่อด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ